สวัสดีครับ40นาทีต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับความบันเทิงอ่ะเริ่มเลยนะครับเราก็มาต่อกันนะครับวันนี้เราก็จะมาทำตัว forepan เหมือนเดิมนะครับจะมาทำ forepan เหมือนเดิมเมื่อวานเราก็พูดถึงเรื่องว่าเราจะเซตนะครับเราจะเซต pitch mark ตัวนี้ได้ยังไงมีปัญหาที่ไหนไปที่นั่นนะครับมีปัญหาที่มาร์กก็ไปที่เรื่องของพาดมาร์กนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไปเรื่องอะไรคราวนี้นะครับคุณสมบัติของฟอร์แพนเนี่ยสิ่งที่เราต้องโชว์คือ1ต้องโชว์เลยนะครับคือพวกเพราะฟอร์แพนเนี่ยมันทำหน้าที่ก็คือว่าเอาบีมเนี่ยไปติดตั้งหน้างานบอกตำแหน่งการวางบีมนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรู้ตำแหน่งได้เนี่ยจะต้องแสดงอะไรครับกริดไลน์นะครับแสดงว่าต้องกริดไลน์แต่อันเนี้ยมันไม่ได้ถูกเปิดกริดไลน์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเปิดกิจไลน์คำถามที่มันเกิดขึ้นคือเราจะเปิดกิจไลน์ได้ยังไงนะครับเราก็มาที่นี่เหมือนเดิมครับแต่ไปคลิกไปที่ตัวกรอบตัวนี้ครับแล้วมันก็ขึ้นหรือ property ขึ้นมามีปัญหาที่อะไรไปที่นั่นนะครับนะครับมีปัญหาที่อะไรไปที่นั่นนะครับมีปัญหาที่กิจไลน์ไปที่กิจไลน์ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปนะครับไปที่กิจนะครับนะครับเปิดกิจไลน์ขึ้นมานะครับพอเปิดกิจไลน์ขึ้นมาปั๊บนะครับตอนเนี้ยนะครับตอนนี้ปัญหาของมันก็คือมัน not visible อยู่ not visible visible แปลว่าอะไร visible แปลว่าเอ้ยเปิดให้หน่อยแสดงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มัน not visible อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเปิดมันในการที่สั่งให้มันเป็นนะครับเป็น visible นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราเปิด not visible ตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับเปิด not visible ตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บทุกอย่างนะครับทุกอย่างตรงนี้จะเป็นสีเทาหมดเลยนะครับสีเทาคล้ำหมดเลยก็คือเราแตะต้องอะไรเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็น visible ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เราก็เปลี่ยนให้มัน visible เลยครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บเราก็ modify นะครับกริดไลน์ตัวเนี้ยนะครับกริดไลน์ในเทคล่าเนี่ยเราไม่ได้เขียนขึ้นมาเองเราไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะครับมันเป็นการดึง data ที่เขาเขียนขึ้นไว้แล้วในโมเดลมาแสดงใน drawing นี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเซตกับมันนะครับกริดไลน์เนี่ยเส้นของกริดไลน์ก็จะเป็นเส้นดอทเด็ดอย่างแบบนี้สมมุติถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ดอทเด็ดไลน์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นที่เส้นกริดไลน์เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่าขีดดอทขีดดอทขีดดอทลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่อยากได้สมมุติเราอยากได้เป็นเส้นเต็มเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นเต็มเราโมดิฟายอย่างนี้ปึ้งเข้าไปปั๊บเดี๋ยวมันก็จะแปลงตัวกริดไลน์ให้เป็นเส้นเต็มเห็นไหมครับซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนให้มันถูกต้องก็คือเป็นนะครับดอทกริดดอทก็คือเป็นเหมือนกับเส้นนี้สีแดงถูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สีแดงเป็นเส้นบางนะครับสีแดงเป็นเส้นบางนะครับคราวนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอตัวเทคตัวนี้ครับเทคตัวนี้ก็คือการบอกกริดไลน์เนี่ยเทคตัวนี้จะต้องทำให้มันใหญ่เข้าไว้คือเทคเนี่ยมันจะมี2ไซส์3ไซส์อย่างนี้ดีกว่าไซส์ธรรมดานะครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์ธรรมดาจะทำอะไรนะครับมีความสูงเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้คือไซส์ธรรมดามีความสูง1ส่วน8นะครับในหน่วยมิลลิเมตรไอ้หน่วยอิมพีเรียนนะครับ1ส่วน8นะครับนี่คือไซส์ธรรมดา1ส่วน8แต่ถ้าเป็นในหน่วยมิลเนี่ยอาจจะใช้3ก็ได้นะครับ3ก็ได้นะครับ3 3.5 4ประมาณนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขาจะใช้กันนะครับแล้วก็มีอีกไซส์นึงคือไซส์ใหญ่เลยนะครับไซส์ใหญ่เนี่ยในหน่วยของเราเนี่ยนะครับในหน่วยนิ้วเนี่ยนะครับไซส์ใหญ่เนี่ยเราจะใช้ที่3ส่วน16นะครับ3ส่วน16เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตัวเทคมีปัญหาที่ตัวนี้ปุ๊บผมก็ไปที่เทคผมก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น3ส่วน16ลักษณะแบบนี้ modify นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสีที่ใช้ผมจะใช้เป็นสีผมจะไม่ใช้สีเหลืองนะครับจะไม่ใช้สีเขียวผมจะใช้เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูเพราะสีเนี้ยผมใช้เวลาผมเซตเบอร์ปากกาในการปริ้นเนี่ยสีชมพูจะถูกทำให้เข้มนะครับจะถูกทำให้เข้มเวลาแยกสีเนี่ยสีชมพูเนี่ยคือสีเนี่ยมันจะมีผลในการปริ้นด้วยเพราะว่าปริ้นเบอร์ไหนปากกาเบอร์อะไรเงี้ยปากกามี3เบอร์นะครับมี3ความหนาที่เราใช้หลักๆในงานแฟบริเคชันคือ1คือเส้นปกติ2เส้นหนา3เส้นบางลักษณะแบบนี้นะครับในโทนสีเขียวนะครับสีเหลืองนะครับสีขาวนะครับพวกนี้เราก็ใช้เป็นสีของเราเนี่ยในมาตรฐานตัวเราเองเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีเป็นเส้นธรรมดาเวลาเราสั่งปริ้นเนี่ยเราจะกำหนดให้มีความหนาอยู่กลางๆส่วนพวกสีแดงสีฟ้าเราจะใช้พวกนี้เป็นพวกสีที่มีความบางนะครับเวลาปริ้นออกมาเนี่ยปากกาจะเป็นสีบางสีลางๆส่วนสีน้ำเงินกับสีนะครับส่วนน้ำเงินกับสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นปากกาที่มีความหนาลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมก็เลยเซตตัวซิมโบของตัวเนี่ยครับซิมโบของกริดไลน์เนี่ยนะครับตัวบอกกริดไลน์เนี่ยให้มีความหนาผมก็จะเซตให้เป็นนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสแตนดาร์ดของเรานะครับนะครับ3/16นะครับลักษณะแบบนี้คราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยเราโดยธรรมชาติเนี่ยกฎของตัวที่เป็นกริดไลน์เนี่ยเราก็จะใส่ตัววงกลมรอบตัวเข้าไปด้วยนะครับจะใส่ตัววงกลมรอบตัวเข้าไปด้วยลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้มากกว่านะครับแนวคิดเราจะใช้ไม่ใช่วงกลมแบบนี้เราจะใช้เป็นตัวแบบกึ่งวงรีลักษณะอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะวงกลมบางทีมันใหญ่นะครับมันใหญ่ถ้าขนาดแบบนี้โอเคไหมครับเราก็ได้กริดไลน์แล้วก็เปิดกริดไลน์มาสมใจแล้วนะครับสมใจแล้วสมใจนึกสะพานควายขายชุดนักเรียนนะครับวันนี้พอเราได้ตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในส่วนของตัวกริดไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถเซตได้อีกนะครับเซตได้อีกเช่นเราต้องการที่จะกริดไลน์เนี่ยถ้าเราเปิดตัวนี้ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยตัวอักษรที่จะเปิดสังเกตตัวที่เปิดฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาไม่เปิดแต่ถ้าเราอยากให้เปิดนะครับถ้าเราอยากให้เปิดนะครับเราอยากให้เปิดตัวนี้ทั้งสองฝั่งเลยเราก็จะต้องกดทั้งสองด้านลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเปิดเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เปิดฝั่งซ้ายก็เปิดฝั่งขวาก็เปิดนะครับแต่คันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราจะเปิดฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับเปิดฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับนี่คือกริดไลน์เน้นๆ เลยครับตอนนี้เริ่มเน้นละเน้นไปทีละจุดละจุดละจุดอันนี้เน้นไปที่กริดไลน์นะครับบอกให้หมดนะครับอันนี้นอกจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตัวที่เราตัวนี้เห็นตัวเลขตัวนี้ไหมตัวเลขตัวนี้คืออะไรนะครับตัวเลขตัวนี้คืออะไรตัวเลขตัวนี้คือการออฟเซตจากตรงไหนออฟเซตจากค่าแอเรียที่มันเคยเซตเอาไว้นะครับเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าผมเปลี่ยนเนี่ยต้นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือกรอบแอเรียแต่เนื่องจากว่าถามว่าแล้วทำไมท้องบนมันไม่เกินเลยกรอบแอเรียเพราะว่ากริดไลน์ตัวเนี้ยในโมเดลอ่ะมันไม่ได้ถูกสร้างให้เกินตัวแอเรียฮะมันสร้างมันเซตแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำได้สุดแค่นี้ละแต่ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆกริดไลน์ยังไปได้อีกแต่มันถูกออฟเซตไปที่25/64ก็คือ25/64ก็คือระยะที่ออกจากขอบของแอเรียนะครับเช่นถ้าผมเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็น0นะครับเป็น0เดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามาชิดตัวนี้เลยนะไปดูนะ1 2นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเข้ามาชิดตัวนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมต้องการให้กริดไลน์มันกว้างออกไปนะครับกริดไลน์มันกว้างออกไปมันชิดเกินไปเดี๋ยวเราจะใส่ dimension ใส่อะไรไม่ได้เราก็จะมาขยับตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันเนี้ยเรากำหนดภาพรวมกำหนดนโยบายนะครับภาพรวมนะครับภาพรวมของกริดไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วคำถามกริดไลน์ตัวนี้สำเร็จรูปไหมสมบูรณ์ไหมคำตอบคือไม่สมบูรณ์นะครับมันยังมีบางส่วนที่มันชนนะครับต่อให้เราเซตเนี่ยถ้าเราเซตจากภาพรวมนะครับเราสั่งว่าให้ออกจากตรงนี้1 นิ้วนะครับออกจากตรงนี้1นิ้วเดี๋ยวไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะยืดออกไปอีกมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการยืดเฉพาะด้านบนเราต้องการยืดเฉพาะด้านบนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเซตภาพรวมเสร็จปุ๊บเรามาเซตภาคย่อยนะครับคือกริดไลน์ทั้งหมดก่อนนะครับตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะยืดมันได้ตัวพอยต์เนี่ยถ้าเราจับไปปุ๊บเนี่ยจับพอยต์ตัวเนี้ยเห็นไหมครับพอยต์ตัวเนี้ยนะครับตอนนี้ผมกดคอนโทรลนะครับออริเนตนะครับจนขึ้นไฮไลท์ลักษณะแบบเนี้ยกดออริเนตถ้าผมกดชิปแล้วก็ออริเนตด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มกริดไลน์นะครับเพิ่มพอยต์เห็นไหมครับครับโอเคเอาใหม่นะครับผมไฮไลท์ผมซูมออกมานิดนึงนะครับซูมออกมาให้มันหมดครับผมเวลาผมซูมผมก็ใช้เมาส์กลางแล้วเลื่อนหมุนไปหมุนมานะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวไหนที่ไม่มีปุ่มตรงกลางนะครับใช้ทำงานเทคล่าไม่ได้นะครับไม่มีสะดวกสบายนะครับผมเลือกจนเป็นไฮไลท์ตัวนี้เสร็จแล้วผมก็กดแดกลากลงไปเลยนะครับผมก็กดกริดไลน์ลากลงไปขนาดแบบนี้แดกลากไปนะครับแดกลากไปขนาดแบบนี้เห็นไหมครับนะเห็นนะเห็นร่วมกันนะโอเคนะครับผมก็ได้กริดไลน์ตามสมใจที่ผมต้องการแล้วนะครับบางทีผมอาจจะนะครับตัวนี้ข้างล่างมันมีปัญหาอยู่เห็นไหมครับมันไปชนกรอบข้างล่างเดี๋ยวผมจะยกตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจะยกตัวนี้ขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันติดกรอบนะครับผมก็จะเลือกเอากริดไลน์ลงมานะครับวันนี้ติดอ่างเฉยเลยเว้ยนะครับผมก็กดคอร์ดิเนตนะครับแล้วผมก็ลากกริดไลน์ลงมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับได้ละนะครับกริดไลน์ตัวนี้แอเรียตัวนี้ถ้าผมใช้สเกลตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะไปชนตัวรีวิชั่นเพราะฉะนั้นไม่เวิร์กนะครับ
ผมอาจจะปรับแอเรียตัวนี้นะครับผมอาจจะปรับแอเรียตัวนี้นะครับโดยการที่ว่าผมจะโชว์แค่เหนือเส้น E นะครับผมก็จะลากแดกตัวนี้ขึ้นไปนะครับพอเราลากแอเรียตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราดับเบิลคลิกใหม่นะครับพอเราเดี๋ยวให้มันทำงานแป๊บนะครับการกำหนดแอเรียของชิ้นงานเนี่ยของวิวเนี่ยครับการกำหนดแอเรียของวิวเนี่ยมันก็จะผูกพันกับนี้ด้วยนะมันก็จะมีความผูกพันกับตัวนี้ด้วยผมดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเมื่อคุณเปลี่ยนแอเรียปุ๊บเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนแอเรียปุ๊บเนี่ยนะครับเดต้าตัวเนี้ยนะครับมันก็จะแปรผันตามที่เราลากไปเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความถ้าเกิดเราไม่อยากลากถ้าเราไม่อยากลากเราสามารถกรอกตัวเลขที่นี่ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับถ้าเราไม่อยากลากเรากรอกตัวเลขตัวเนี้ยอย่างสมมติว่าy คือระยะข้างบนนี้ถูกไหมครับ max area y เท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าเราจะใส่นะครับเราก็ใส่ที่ตรงนี้ได้นะครับเรา modify ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะปรับเมื่อก่อนเนี่ยเวอร์ชันเก่าๆเวอร์ชัน6เวอร์ชัน8เวอร์ชันก่อนหน้าเนี้ย16ลงไปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีการแดกได้มันแดกไม่ได้ในเทคล่ามันแดกตัวเนี้ย area ตัวนี้มันแดกไม่ได้พอมันแดกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งคีย์ค่าตัวเลขตัวเนี้ยนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเราต้องมานั่งคีย์ค่าตัวนี้เลขตัวนี้เองว่าเราจะได้แอเรียที่เหมาะสมเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับเราก็ค่อยคีย์ไปเรื่อยเดาไปเรื่อยสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็เดาไปเรื่อยแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วคุณสามารถที่จะแดกค่าตัวนี้ได้เดี๋ยวค่อยดูตัวนี้นะครับตอนนี้จำตัวเลขตัวนี้เอาไว้ y 15ฟุตกับ179ฟุตเพราะนี้ผมจะแดกตัวบนเนี่ยผมแดกแอเรียตัวนี้ลงมานะครับรอให้มันทำงานแป๊บหนึ่งเจนเนอเรตแป๊บหนึ่งนะครับในตัวแอเรียนะครับประเดี๋ยวผมดับเบิลคลิกขึ้นมาใหม่พอผมดับเบิลคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเลขมันต้องเปลี่ยนเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมนะครับที่มันเปลี่ยนนะครับเห็นตัวเลขตัวนี้ไหมเพราะว่าเราไปแดกเอาข้างบนลงมาที่ผมทำให้ดูเนี่ยผมยังพยายามพิสูจน์ว่าจริงๆ area ตัวนี้กับการแดกเส้นสีชมพูเส้นสีฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับในวิวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พอผมเซตกริดไลน์ได้มาแล้วอะไรที่มันยุ่งยากบางทีผมลบทิ้งก่อนนะครับอะไรที่มันมั่วๆเวลาทำ e sheet เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดนะครับบางทีเกิดมาแล้วมันยุ่งยากเหลือเกินนะครับผมก็ลบมันทิ้งก่อนลักษณะแบบนี้นะครับกลับมาสนใจที่ตัวนี้ต่อกลับมาสนใจตรงที่กริดไลน์ต่อวันนี้เราจะเล่นเรื่องกริดไลน์นะครับเอาให้ช่ำชองไปเลยนะครับตรงกริดไลน์เนี่ยนะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเซตได้พอดีแล้วมันจะมีตัวเนี้ยอีกอันนึงตัวนี้อีกอันนึงเห็นไหมครับตัวกริดไลน์ตัวเนี้ยคือในโมเดลเนี่ยเนื่องจากว่าโมเดลเนี้ยมันคอมมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความยุ่งยากกริดไลน์มันซ้อนกันหลายอาคารแล้วกริดไลน์ของตัวนี้อาจจะเป็นของอีกอาคารนึงมาซ้อนตัวนี้มันก็เลยมีกริดไลน์ซ้อนกัน2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่อยากให้มันแสดงตัวนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันแสดงเราก็กดหายลักษณะแบบนี้เลยก็ได้มันก็หายไปนี่ก็ไหมครับเราก็กดหายให้มันหายไปเลยก็ได้ก็คือว่าเฮ้ยอันนี้มันกลุ่มไม่แสดงนะครับประมาณว่าอย่างนี้เสร็จแล้วมันยังมีสมบัติคุณสมบัติตัวนึงในกริดไลน์ตัวนี้นะครับในกริดไลน์ตัวนี้นะครับในกริดไลน์ตรงนี้ถ้าผมเลือกเฉพาะกริดไลน์ตัวนี้มันจะมีเลือกกริดไลน์ตัวนี้ก็คือว่า select กริดไลน์เนี่ย indoing เนี่ยหมายความว่า select ทั้งหมดตัวสักตัวเนี้ยนะครับมันจะมี2ตัวนะครับตัวด้านขวาเนี่ยคือ select ทั้งหมดกับตัวด้านซ้ายเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยคือเลือกเฉพาะกริดไลน์มาดูมันต่างยังไงตอนเนี้ยถ้าผมเลือกตัวขวาผมกดตัวซ้ายลงไปปึ้งเข้าไปอย่างเงี้ยเวลาผมจับกริดไลน์เนี่ยมันจะจับเป็นแผงเลยกริดไลน์ทั้งแผงเลยแต่ถ้าผมนะครับกดปุ่มซ้ายมือลักษณะแบบเนี้ยแสดงว่าผมต้องการที่จะเลือกทีละเส้นละถูกมั้ยครับผมต้องการที่เลือกทีละเส้นถามว่าทำไมผมต้องอยากเลือกทีละเส้นคุณเห็นตัวนี้มั้ยนะคุณเห็นกริดไลน์เส้นนี้มั้ยกริดไลน์ตัวเนี้ยกริดไลน์28เนี่ยหางเนี่ยมันยาวมาชนกับข้างล่างผมบอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะกูไม่อยากได้แค่เนี้ยผมอยากได้แค่เนี้ยผมก็ลากมันขึ้นไปเลยเห็นมั้ยนี่ออกมั้ยครับนะครับผมก็ลากขึ้นไปเลยกริดไลน์แค่เนี้ยนะครับผมก็ลากกริดไลน์ตัวนี้ขึ้นไปนะครับลากกริดไลน์ตัวนี้ขึ้นไปนะครับเส้นตรงนี้มันก็ว่างๆแล้วนะครับมันก็ว่างๆแล้วบางทีไอ้ตัวเงาๆตัวเนี้ยที่เราไฮไปเนี่ยนะครับเราไฮไปเนี่ยบางทีผมไม่อยากให้มันโชงเงาเลยเนี่ยบางทีผมก็ปิดลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมปิดไปเงี้ยผมก็รวบปิดไปเงี้ยนะครับรวบปิดไปเงี้ยเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับผมปิดตัวนี้ไปนะครับปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วตัวนี้ผมใส่0 0นะครับต
ัวนี้ผมสั่ง only grid line select ตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไอตัว grid line ที่เป็นเงาเงามันก็หายไปเลยถ้าหายไปแบบนี้หายอันตรายแล้วหายแบบนี้ไม่กลับมาแล้วนะคือไม่เอาแล้วเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าลบจากโมเดลนะเพียงแต่ว่าจาก drawing view เนี่ยไม่มีแล้วแต่ถ้าอยากได้เอากลับมาได้เอามาได้ไหมเอามาได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้ไม่พูดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวสับสนนะครับคือเวลาที่ผมอยากให้มันหายไปเลยครับเดี๋ยวผมยูกลับมานะครับเดี๋ยวผม select ตัวนี้ก่อน select grid line ตัวนี้ก่อนนะครับแผงนี้ก่อนเมื่อกี้เรา hide มันไว้ผมบอกสั่งให้โชว์ในกรณีแบบนี้สมมุติว่าผมอยาก hide มันนะครับผมจับทีละเส้นก็ได้นะครับอันนี้ผมอยาก hideลักษณะการไฮแบบนี้นะครับลักษณะไฮแบบนี้มันเป็นเหมือนว่าเทคนิคของเทคล่าเขาซ่อนเส้นแต่คุณยังเห็นเส้นความเป็นเงาๆอยู่บางครั้งมันก็เวลาคุณซีเล็กอะไรเงี้ยมันยังติดอยู่นะครับแต่เทคนิคส่วนตัวผมอะผมรู้ว่าอันนี้ผมไม่ใช้แน่ๆผมดับเบิลคลิกมันขึ้นมานะครับแล้วผมเซตค่า Data ตัวนี้ให้เป็น0นะครับเซตค่า Data ตัวนี้ให้เป็น0ระยะ Offset ให้เป็น0 Color ตัวนี้ให้เป็นสีเทาๆไปเลยนะครับสีที่แบบไม่แสดงผลอะแล้วผมกด Modify ปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับตัวนี้หายไปเลยนะครับตัวนี้มันยังเปิดตัวหนังสือยังทำหนังสือให้เป็น Text อยู่ขนาดแบบนี้นะครับลาย Type ตัวนี้นะครับมันจะหายไปเลยนะครับมันจะหายไปเลยตัวนี้ผมสั่งให้เป็น Grid Line Only ตัวนี้ด้วยนะครับ Onlyselect visible นะครับแล้วผมก็ modify ปุ๊บเนี่ยมันจะเส้นมันจะหายไปแล้วคราวนี้เวลาคุณเลือกถ้าจะไม่พูดง่ายๆว่ามันไม่ได้ง่ายๆแล้วครับมันจะจับเวลาถ้าเกิดคุณจับไม่โดนตัวมันเป๊ะๆมันจะไม่ขึ้นมาครับมันก็ไม่รบกวนเราอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่อง grid line มาดู grid line ตัวนึงที่มันมีปัญหาตรงเนี้ยลักษณะ grid line ตัวเนี้ยมันมีปัญหามันมีปัญหาคือมันซ้อนทับกันวิธีการแก้การซ้อนทับกันแบบนี้ให้เลือกที่กริดไลน์นะครับแล้วตัวนี้กริดไลน์ตัวนี้เราสามารถโยกได้จับพอยต์แล้วโยกซ้ายโยกขวานะครับโยกหน้าโยกหลังนะครับโยกลากของขึ้นมาอย่างนี้นะครับแบบนี้ได้นะครับแค่นี้กริดไลน์ทุนก็สวยงามพระราม4นะครับดูดีมีสกุลนะครับรุ่นชาตินะครับประมาณนี้นะครับใครมีคำถามอยู่เรื่องกริดไลน์ไหมหมดละแค่กริดไลน์มีอยู่แค่นี้เทคนิคโดยทั่วไปที่ใช้นะครับเอาไปใช้กับ drawing ได้ทุกประเภทนะครับทั้ง angle bow ทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้ง e-sheet ทั้งตัวที่เป็น assembly drawing ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเทคนิคตัวกริดไลน์พวกนี้คำสั่งมันก็มีอยู่แค่นี้แต่นั้นอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการสร้างกริดไลน์นะอันเนี้ยเป็นการเล่นโดยการที่ว่าเอากริดไลน์ที่มันมีในโมเดลแล้วเนี่ยมาโชว์ใน drawing นะครับเดี๋ยววันหลังเรามาเรียนการขึ้นโมเดลกันนะครับถ้าเรายังไม่มีงานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนการขึ้นโมเดลเลยไม่ใช่เฉพาะ drawing นะครับเดี๋ยวเอาเราให้จบ e-sheet ไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถ้าไม่มีอะไรปุ๊บพี่ก็จะสอนขึ้นโมเดลโอเคนะกริดไลน์ผ่านไปแล้วจบนะครับคราวนี้มาอีกเรื่องนึงที่ผมสนใจก็คือว่าเราเรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องฟิลเตอร์จำได้ไหมใน EP ที่15มั้งฟิลเตอร์ก็คือว่าวันนั้นทำไมผมสอนฟิลเตอร์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดรออิ้งที่จะสวยงามเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นโชว์ทุกอย่างมันไม่จำเป็นโชว์ทุกอย่างถ้าโชว์มามากๆมันเลอะมันลกมันไร้สาระมันไม่มีสิ่งที่มันไม่จำเป็นจะต้องโชว์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหายบางอย่างทิ้งเช่นกรณีแบบเนี้ยเบนเพจเนี่ย Edge of Slab ตัวเนี้ย Edge of Slab คืออะไรเดี๋ยวกลับไปที่ในโมเดลนะครับ Edge of Slab กลับไปที่โมเดลอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเอาให้มันเข้าใจนะครับ Edge of Slab คือตัวเนี้ยคือตัวเบนเพจที่มันทำมาเพื่อจะรองรับงานคอนกรีตจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวลูกนะครับมันเป็นตัวลูกนะครับ drawing ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับในโมเดลเป๊ะหรอกครับ drawing คำว่า drawing มันเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับคนที่ election หน้างานเพราะฉะนั้น drawing ไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะนะครับที่เหมือนเป๊ะดูลกนะครับดูลกดูไร้สาระดูไม่นี่มันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นซิมโบลนะครับคุยกันแบบแมนคุยกันแบบคนรู้งานอย่างเงี้ยพวก edge of off แบบพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องโชว์ละใน drawing ที่เป็น e-sheet เหตุผลเพราะว่ามันลกนะครับเวลาเราวาง pitch mark วางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมันดูรำคาญตานะครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดมันทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเอาวิชาเก่ามานะครับวิชาเก่ามาที่เราใช้ใน EP ก่อนนี้ก็คือ filter นะครับ filter ผมว่าดับเบิลคลิกไปที่ตัวนะครับดับเบิลคลิกไปที่ตัวกรอบนะครับแล้วที่ตัวนี้ตัวที่ view property อันนี้มันจะได้ล่อนละนะครับผมไปติ๊กตัวนี้นะมันก็เลยไม่จับตัวขอบตัวเนี้ยผมก็ไปฟิลเตอร์อะไรนะครับฟิลเตอร์อะไรนะครับฟิลเตอร์อะไรนะครับ
ผมมี2บรรทัดแล้วที่ผมอยากจะเก็บไว้นะครับอุ้ยเกินนะครับเอาใหม่แต่มันคลิกใหม่เกินแล้วอยู่กลับไม่ได้นะครับผมแต่มันคลิกใหม่นะครับผมดีลีทโลอื่นทิ้งดีลีทโลอื่นทิ้งผมเก็บ2โลนี้ไว้ผมอยากได้นะครับช่างหัวมันคืออะไรก็อย่าไปสนใจมัน dust notนะครับ dust not equal หมายความว่าไงผมต้องการปิดใช่ไหมถ้าเป็น dust not คือผมต้องการปิด drawing เนี้ยผมต้องการปิดอะไรครับต้องการปิดเบนเพจนะครับผมจำไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ผมปิดนะครับอันนี้เป็น path prefix ละผมเปลี่ยนให้เป็นชื่อเป็น name นะครับ dust not equal นะครับ dust not equal นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เบนเพจเห็นไหมครับDrawing พอไม่มีเบนเพจเป็นไง Drawing ดูกันยังไงนะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับดูมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีนะครับดูมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีนะครับดูเคลียร์ดูแบบเอ้ยไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเวลาเรามาจัด Drawing เราจะได้สวยงามนะครับพอไม่มีเบนเพจปุ๊บสิ่งอีกอย่างนึงที่ผมอยากทํานะครับเวลาผมทํา Drawing E-sheet เนี่ยผมมักจะใช้จะบอกตัวเองว่าทุกๆ20นาทีทุกๆ30นาทีหรือว่าตอนที่ผมเจ็บจบ drawing แล้วเนี่ยผมจะออกจาก drawing นะครับตอนนี้มันถามว่าเราเซฟไหมเราตอบว่าเซฟตอนนั้นที่เราเซฟ drawing นะขณะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโมเดลมันถูกเซฟนะมันเซฟเฉพาะ drawing เฉยๆเมื่อถ้าเกิดคุณเกิด accident อะไรเนี่ยคุณแฮงออกไปปุ๊บเนี่ยเทคล่าแฮงเอาออกไปหรือว่าเทคล่าไม่ดีออกไปเนี่ยอยู่ดีๆปุ๊บมันโปรแกรมมัน broken ไปเลยมันสูญเสียไปเลยลักษณะแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ drawing ที่คุณทำไว้แล้วเนี่ยไม่ได้เซฟเพราะฉะนั้นคุณต้องเซฟอีกทีนึงงั้นผมกดเซฟอีกทีนึงนะครับผมกดเซฟอีกทีนึงกดโมเดลเซฟนะครับพอผมกดโมเดลเซฟปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยคือเซฟจริงนะครับ drawing เมื่อกี้เนี่ยที่ผมก็ทำไว้เนี่ยคือเซฟแล้วนะครับผมกลับไปที่ e-sheet ใหม่แผ่นเดิมใหม่ผมก็ไปทำงานต่ออันนี้คือฝึกไว้เลยนะครับทุกอะไรครับทุกๆ10 20นาที20นาทีลักษณะแบบเนี้ยผมก็จะทำแบบนี้นะครับไอ้นี่ด้วยแองเกิลตัวเนี้ยผมจะปิดมันทิ้งนะครับลบเอกะลูกตานะครับผมจะปิดมันทิ้งนะครับ pass equal อะไรครับช่างผมมันขี้จำนะครับแองเกิลตัวนี้ปิดมันทิ้งไปเลยนะครับตัวลูกมันจะเป็นตัวลูกปิดเป็น A ดีกว่าปิด prefix นะครับ position number does not equal นะครับ does not equalposition number นะครับแต่ต้องคั่วใช้ position series ดีกว่านะ number series ครับ number series นะครับ A1ปิดไปเลยปิดลำคาญปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วไม่แสดงผลแล้วนะครับตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยครับถามชื่อมันหน่อยอยากรู้จักเหลือเกินเพจเก็บไว้ก่อนนะครับคือเขาแยกไม่ดีนะครับอ่ะเอามาประเด็นที่ผมอยากจะพูดต่อไปวิธีการโชว์บีมเนี่ยวิชาการโชว์พาร์ทใน e-sheet เนี่ยมันมีโชว์ได้3แบบ4แบบแบบเนี้ยเป็นแบบใหม่แบบล่าสุดเลยที่คนที่ใช้โปรแกรมออโตเมติกเนี่ยโปรแกรมประเภทสไตล์บีมสเตตสไตล์นู่นเนี่ยคือก็โชว์ตัวที่เป็นลักษณะของเส้นเต็มของงานเขาเรียกว่างาน access มาดูกันนะครับจับเป็นคลิกไปที่ตัวมันจะมีตัวนี้ในโหมดของ representation เนี่ยนะครับ representation เนี่ยก็คือว่าการแสดงผลนะครับการแสดงผลนะครับในโหมดนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกหลายอย่างนะครับตัวที่เป็น outline นะครับตัวที่เป็น axis work fan symbol วันนี้เราจัด outline ก่อน outline คือเส้นเต็มแบบนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับโดยทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่เขาเขียนแบบเนี่ยเขาจะโชว์ลักษณะแบบนี้คือโชว์เป็นเส้นเดียวเลยเขาไม่โชว์เขาไม่มานั่งเขียนอย่างนี้หรอกคุณไปดูแบบสมัยก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกโชว์แบบนี้ของเราในกรณีแบบนี้เราจะเลือกโชว์แบบนี้นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนให้เป็นซิมโบลลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นซิมโบลลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ยเปลี่ยนทีละตัวหรือจะเปลี่ยนภาพรวมล่ะนะครับเราก็จะเปลี่ยนแบบภาพรวมเมื่อกี้มีปัญหาที่ไหนมีปัญหาที่พาร์ทนะครับเราก็ไปที่พาร์ทนะครับไปที่พาร์ทพาร์ทคือตัวนี้แม่โสมไม่เซ็นเตอร์เลยวันนี้เมาส์ไม่เป็นใจนะครับไปที่พาร์ทตัวนี้นะครับ
แบบเป็นคลิกที่พาสขึ้นมานะครับแต่มันคลิกที่พาสขึ้นมาเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่า outline ให้เป็น symbol พอเราเปลี่ยนจากของบายเป็น symbol สั่ง modify ปึ้งนะครับทุก drawing ใน drawing ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นพาสอย่างนี้เลยนะครับนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็แค่จัดนะครับจัดตัวนี้นะครับจัดตัวเนี้ยให้มันอยู่อย่างตัวเนี้ยพาสมันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลือกให้มันอยู่ตรงมุมซ้ายมือนะครับยกขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่าเวลาคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาไม่ไปสนใจหรอกว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามีแฟ้งมีเว็บมีอะไรยังไงก็นี่ไง W12x22นี่ไงคนที่เขาอิเล็กเขาก็รู้อยู่แล้วเราก็แค่ตอนนี้เราก็แค่อะไรครับแค่เลื่อนครับเลื่อนเลื่อนตัวนี้นะครับเลื่อนตัวนี้ให้มาอยู่ทางด้านไหนครับทางด้านซ้ายมือเสมอนะครับเพราะเมื่อกี้ถามว่าทำไมมันไม่ทีแรกทำไมมันไม่อยู่ที่มันไม่อยู่เนี่ยเหตุผลเพราะอะไรที่เขาไม่อยู่เนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันมีไอ้นี่อยู่นะครับมันมีตัวฝังอยู่นะครับมันมีตัวขวางอยู่มันก็เลยทำให้พาร์ทเราเนี่ยวิ่งไปหาตัวนั้นไม่ได้นะครับผมเบื่อตัวเนี้ยนะครับผมเปลี่ยนแม่งอีกนะครับ P1 ก็ไม่เอานะครับ P1 ก็ไม่เอาด้วยนะครับมันจะปิดไปให้มันรู้แล้วรู้แล้วไปนะครับ P1 ก็ไม่เอานะครับไปแล้วครับนะครับมันก็จะโชว์ drawing ก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนะครับ drawing ก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้สะอาดสะอ้านครับเนียนตานะครับเนียนตาเนียนหัวใจนะครับเราก็มีหน้าที่นะครับโยกตัวนี้นะครับไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับคราวนี้ดาวอิงเราก็จะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีนี่แล้วนะครับแค่นี้จริงๆวิธีการโชว์เนี่ยพาร์ทเนี่ยต้องโชว์แบบนี้นะครับแบบนี้จริงๆเป็นมาตรฐานที่เราใช้อยู่ครับในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับในกรณีแบบเนี้ยเราสามารถที่จะชิปนะครับกดชิปแล้วเลื่อนมาอยู่ตรงฝั่งซ้ายได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวากดชิปนะครับเราเลื่อนให้มาร์คมันอยู่ตรงนี้ได้นะครับคือเราให้มันอยู่ทางมั่นฝั่งด้านล่างกับด้านซ้ายมือไว้ก่อนนะครับแล้วอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งของตัวเส้นตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ที่มันดีขึ้นไปเนี่ยเพราะมันหาที่ไม่เจอนะครับเราก็เลยกลับมาอยู่กับที่ที่คุณจะอยู่กลับมาเว้ยเฮ้ยกลับมาเว้ยลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มีหน้าที่จัดตัวนี้ไปนะครับบางทีผมก็เหมือนคนบ้าครับทำงานไปก็พูดคนเดียวนะแบบนี้นะเอ้ยไปอยู่ตรงนี้โว้ยนะครับไปอยู่ตรงนี้โว้ยแบบนี้คราวนี้มาดูตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้น่าสนใจเวลาที่เราเปิดตัวโปรไฟล์เนี่ยให้คนเขารู้เนี่ยโปรไฟล์ตัวเนี้ยนะครับคนที่เขาทำงานจะรู้ว่าอ๋อ W14x159เนี่ยมันเป็นบีมสัญลักษณ์แบบนี้มันเป็นบีมแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าวแฟงลักษณะแบบนี้มันเป็นวแฟงลักษณะแบบนี้คราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัวแองเกิลตัวเนี้ยครับตัวแองเกิลตัวเนี้ยนะครับตัวแองเกิลตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแองเกิลเนี่ยตัว L เนี่ยตัวขามันเนี่ยตัว L ตัวเนี้ยนะครับเราถ้าเราเปิดเป็นเส้นเดียวเป็นเส้นซิมโบลลักษณะแบบนี้เนี่ยคำถามที่มันเกิดขึ้นมาจะมีคำถามว่าเพราะอย่างเงี้ยเราเปิดทั้งเส้นเนี่ยถ้าเราเปิดแบบเนี้ยนะครับมันเป็นฟอยแฟงลักษณะแบบเนี้ยมันไม่มีคำถามเพราะว่าตัวมันเองอ่ะมันเป็นเหมือนกับตัว I นะครับมันเป็นเหมือนกับตัว I ลักษณะแบบเนี้ยมันไม่มีขาซ้ายขาขวาใครดูอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ใกล้ๆนะครับผมเปลี่ยนจากซิมโบลเป็นแอคแซคหรือว่าเป็นนี่ก็ได้ก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ไอเนี้ยมันไม่มีคำถามมันไม่มีคำถามว่าซ้ายหรือขวานะครับไม่มีคำถามว่าซ้ายหรือขวาว่าขาไหนอยู่ทั้งข้างไหนแต่ในกรณีของตัวที่เป็นเชฟที่เป็นตัว L เชฟที่เป็นตัว C ลักษณะเนี้ยมีคำถามลักษณะนี้มีคำถามก็คือว่ามันจะมีขาด้านนึงกับไม่มีขาด้านนึงแล้วเวลาจะวางตำแหน่งวางทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยเราต้องแยกเปิดนะครับเป็นตัวพาร์ทเนี่ยนะครับเราต้องแยกเปิดในกรณีของตัว L เราต้องเปิดให้เป็นตัวลักษณะของตัวที่เป็น outline หรือว่าเป็น exact อย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอเราไล่เปิดอย่างนั้นแบบเนี้ยพอเราเห็นตัวนี้บนตัว L ปุ๊บเนี่ยเราเปิดลักษณะแบบเนี้ยเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อแองเกิลตัวนี้เนี่ยนะครับไอเส้นปะเนี่ยคือเส้นขาของมันนะครับเขาจะหันขาของแองเกิลมาทางนี้เวลาเขาติดตั้งเนี่ยนะครับคนงานก็จะติดตั้งหันขามาทางนี้หันขามาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเนี้ยหันขามาทางนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับเขาก็จะหันขามาทางนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่นะครับอันเนี้ยไม่มีมันมีวิธีอื่นแต่ผมยังไม่บอกนะครับผมยังไม่บอกนะครับมันมีวิธีอื่นที่แบบออโตเมติกพวกแองเกิลขึ้นแบบนี้ไอ้นั่นขึ้นแบบนั้นไม่บอกเก็บไปมั่งนะครับเดี๋ยวพวกมึงเก่งกับกูหมดนะครับสไตล์ผมก็อย่างเงี้ยผมก็สอนไปกั๊กไปครับเดี๋ยวพวกมึงเก่งกับกูขึ้นมามึงก็แย่งงานกูทำหมดนะครับ
อย่างเงี้ยผมก็ลากแองเกิลตรงเนี้ยผมก็โมดิฟายนะครับมันก็จะเปิดขาแองเกิลผมก็นะครับจับตัวนี้ลงไปขนาดแบบนี้ผมก็เริ่มจัดนะครับจัดให้มันสวยงามครับจัดให้มันสวยงามนะครับจัดให้มันสวยงามก็ลงขาประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะเวลาเราจะสร้างผลงานดีๆนะครับมันไม่มีทางลัดอะไรมากมายหรอกครับนะครับมันไม่มีประเภทแบบออโตเมติกปั๊บนะครับออโตเมติกอ่ะมันได้แต่แค่เอาหน้าแต่มันไม่เจ๋งหรอกผลงานเจ๋งๆมันต้องอย่างบางคนจะถามผมว่าพี่มันไม่มีวิธีลัดที่มันเร็วกว่านี้อ่ะมีแต่มันไม่ดีไม่สวยไงนะครับยังไงนะครับยังไงไอ้คอมพิวเตอร์มันความสวยงามมันก็สู้มนุษย์ไม่ได้นะครับมนุษย์ก็จะมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมีศิลปะมากกว่านะครับคอมพิวเตอร์มันคือคอมพิวเตอร์ครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดเห็นไหมครับเนี่ยมนุษย์จัดตรงเนี้ยเป็นไงแอเรียตรงนี้ผมจัดเป็นไงสวยเห็นไหมครับแอเรียตรงนี้เป็นไงคอมพิวเตอร์จัดนะครับจริงๆถามว่าคุณจะส่งโดอิ้งแบบนี้ไปเขาทำงานได้ไหมผมการันตีนะทำได้นะครับแต่มันไม่สวยงามมันดูไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลมันดูไม่มีนั่นเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องนะครับมนุษย์ก็ต้องยังขาดมนุษย์ไม่ได้นะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับพิชมาร์กมันหายพอเราก็แอดขึ้นมาเพราะว่าตอนเมื่อกี้ผมลบทิ้งไปครับผมลบพิชมาร์กมันบางตัวที่มันทีมันเกะกะแล้วมันมีเยอะๆแล้วเราจัดไม่ได้ไงครับนะครับลบก็ลบไปลบเราก็เปิดใหม่นะครับลบเราก็เปิดใหม่ลักษณะแบบนี้นะครับก็จัดลักษณะแบบนี้ไปนะครับนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสรุปก็คือวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้นะครับก็คือการเซตกริดไลน์นะครับเราเรียนรู้หลักๆเลยคือการปรับกริดไลน์นะครับแล้วก็เวิร์กแอเรียนะครับแล้วการปรับกริดไลน์วันนี้ที่เราได้เรียนไปนะครับเราปรับกริดไลน์ในตัวนี้นะครับในตัวนี้กริดไลน์ตัวนี้เราปรับยังไงอะไรยังไงให้ปรับภาพรวมนะครับแล้วก็มากับปรับภาพเดี่ยวแล้วก็มานะครับคำสั่งตัว snap ด้านล่างเนี่ยครับเป็นกริดไลน์แบบจับแบบรวมจับแบบตัวเดียวแล้วขนาดแบบนี้นะครับก็คือเรื่องกริดไลน์นะครับกริดไลน์เคลียร์แล้วไม่มีเรื่องมากไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงก็คือแอเรียนะครับแอเรียสามารถที่จะปรับแอเรียของตัวนี้ได้นะครับปรับแอเรียของตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราเรียนวันนี้ก็คือการเซตพาร์ทนะครับการเซตพาร์ทนะครับการเซตพาร์ทก็คือเราจะใช้เป็นลักษณะของตัวซิมโบลหรือว่าอาจจะเป็นตัวเอาท์ไลน์นะครับแต่มันมีอีกตัวนึงเดี๋ยวไปวันนี้หมดเวลาซะก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกให้พรุ่งนี้ว่ามันมีอีกสไตล์นึงที่เรานิยมใช้ที่เรานิยมใช้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับลองไปเล่นกันดูแบบนี้นะครับคุณก็ลองดูเถอะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยมนุษย์จัดฝั่งขวามือเป็นคอมพิวเตอร์จัดนะครับคอมพิวเตอร์จัดนะครับอันไหนมันสวยงามกว่ากันนะครับสวยงามกว่ากันเลือกเอานะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมโอเคไหมใครมีคำถามก็หลังจากจบคลิปแล้วเดี๋ยวก็เดินมาถามกันมาคุยกันโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับโชคดีครับราตรีสวัสดิ์